สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเข้าสู่ปี2565นะครับแต่ว่ากลุ่มก้อนเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ยังคงเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อวันที่1มกราคม2565ครับที่หน้าศาลฎีกาถนนราชดำเนินเขตพระนครกลุ่มพลเมืองโต้กลับนำโดยนายพันศักดิ์ศรีเทพเป็นพ่อของน้องเชอครับทำกิจกรรมยืนหยุดขัง1ชั่วโมงกับอีก12นาทีเป็นวันที่132โดยยืนยันว่าเป็นเวลา1ชั่วโมง12นาทีทุกวันตั้งแต่เวลา 17:30 นาทีไปจนถึงเวลา 18:42 นาทีพร้อมห้อยป้ายปล่อยเพื่อนเราเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักกิจกรรมที่โดนจับกลุ่มนะครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นก็เดินทางไปรวมตัวกันพร้อมกับแขวนป้ายข้อความแล้วก็ภาพนักกิจกรรมที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำแล้วก็ยังไม่ได้รับสิทธิการปล่อยตัวชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นภาพของพฤทธิ์ชีวรักษ์หรือว่าเพนกวินหรือว่าในส่วนของทางด้านนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือว่าไผ่ดาวดินนะครับพานุพงษ์จาดนอกหรือว่าไม้รวมถึงอานนท์นำพาซึ่งเป็นทนายความด้านสิทธิมนุษยชนเป็นต้นนะครับนายพันศักดิ์เองนั้นก็นำป้ายไวนิลที่มีข้อความว่าปล่อยเพื่อนเราปล่อยผู้บริสุทธิ์คืนสิทธิการประกันตัวผูกไว้กับรั้วเหล็กที่ตั้งอยู่ถนนหน้าศาลฎีกาโดยผู้ร่วมกิจกรรมก็ทำการแขวนป้ายภาพนักกิจกรรมที่ถูกคุมขังแล้วก็พร้อมด้วยข้อความนั้นเนี่ยครับเอาไว้ที่ตัวเองบางคนก็ถือเอาไว้เนี่ยนะครับบางคนก็แขวนคอเอาไว้เมื่อวานนี้เนี่ยปรากฏภาพของนางสุรีรัตน์ชีวรักษ์แม่ของพฤทธิ์ชีวรักษ์หรือว่าเพนกวินรวมถึงนางยุพินมณีวงศ์แม่ของพานุพงษ์จาดนอกหรือว่าไม้นะครับรวมถึงนางมาลัยนำพาแม่ของนายอานนท์นำพาเดินทางไปร่วมกิจกรรมด้วยโดยทางด้านแม่ของเพนกวินหรือว่านางสุรีรัตน์นั้นให้สัมภาษณ์เนี่ยครับพร้อมขณะที่ให้สัมภาษณ์ก็ถือภาพของลูกชายเอาไว้ด้วยบอกว่าอยากให้ปี2565นั้นเนี่ยเป็นปีที่ลูกชายได้รับอิสระได้ออกมาใช้ชีวิตกับครอบครัวนะครับบอกว่าขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีเป็นปีที่ลูกได้รับอิสระได้กลับมาอยู่กับแม่กับน้องแล้วก็กับป้าขอให้ชีวิตลูกมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตามสิ่งที่ลูกคิดลูกทำขอให้ลูกอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็อาจจะช่วยทำให้คนที่เขาเห็นผิดหรือว่าเห็นต่างกลับมาสนับสนุนเราให้ลูกได้ออกมาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับการดำเนินกิจกรรมก็เริ่มอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยคุณผู้ชมครับก็คือจากการให้สัมภาษณ์ของทางด้านแม่ของเพนกวินเนี่ยนะฮะจนถึงเวลานี้เนี่ยแม่ของเพนกวินนั้นน่ะก็ยังมองว่าคนที่คิดต่างจากเพนกวินนั้นเป็นคนที่คิดผิดจากคำที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าอาจจะช่วยทำให้คนที่เขาเห็นผิดหรือเห็นต่างกลับมาสนับสนุนเรานี่ฮะแล้วก็คาดหวังว่าลูกตัวเองนั้นจะได้ออกมาจากเรือนจำก็ต้องบอกว่าเมื่อคุณแม่ยังคิดอยู่แบบนี้จะมีเหรอที่ลูกนั้นเนี่ยครับจะกลับเข้าสู่เส้นทางปกติที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวต่างๆนั้นก็จะเห็นได้ว่าเพนกวินนั้นเนี่ยครับโดนคดีไปมากมายถามว่าโดนกลั่นแกล้งไหมก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่าทำผิดข้อกฎหมายบ้านเมืองก็จำเป็นที่จะต้องถูกดำเนินคดีแล้วที่ผ่านมานั้นเนี่ยเพนกวินก็ได้รับโอกาสในการที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแต่ว่าไปกระทำซ้ำซึ่งถ้าไม่กระทำซ้ำนั้นน่ะศาลก็คงอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวแล้วอยู่ข้างนอกแล้วก็สู้กันไปตามกระบวนการแต่เมื่อมีหลายคดีกระทำซ้ำแบบเดิมๆนั้นศาลก็พิจารณาเห็นว่าเพนกวินนั้นไม่หลับไม่จำซึ่งเนี่ยแหละครับต้องเป็นหน้าที่ของแม่ในการที่จะกล่าวตักเตือนลูกแต่ว่าเวลานี้กลับออกมาเรียกร้องให้ศาลนั้นเนี่ยครับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวมันจะสายไปหรือเปล่าครับ